ันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตบุคคลสำคัญของชาติไทยอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพลเอกเปรมตินสูรานนท์หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าป๋าเปรมท่านเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2463อายุ98ปีบ้านเกิดอยู่ที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นบุตรคนที่7จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด8คนเป็นบุตรของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทันตกรรมกับนางวิทิตทันตกรรมหรือออดตินสูรานนท์ซึ่งนามสกุลตินสูรานนท์เป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อวันที่14มิถุนายนปี2462พลเอกเปรมสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาและโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยปี2480จากนั้นเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบกรุ่นที่5สังกัดเหล่าทหารม้าโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2477และต่อมาคือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อจบการศึกษาในปี2484ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นว่าที่ร้อยตรีได้เข้ามาร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ปอยเป็ดประเทศกัมพูชาจากนั้นเข้าสังกัดกองทัพพายัพภายใต้การบังคับบัญชาของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ทำการรบในสงครามโลกครั้งที่2ที่เชียงตุงปี2485ได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกและเป็นผู้บังคับกองร้อยที่ลพบุรีระหว่างปี2485ปี2488ภายหลังสงครามพลเอกเปรมรับราชการอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อปี2495ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพสหรัฐหลังจากนั้นได้กลับมารับตำแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนยานเกราะต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนทหารม้ายานเกราะศูนย์ทหารม้าที่จังหวัดสระบุรีเมื่อปี2511พลเอกเปรมได้รับพระบรมราชโองการเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าและได้รับเลื่อนยศเป็นพลตรีในช่วงระยะเวลา5ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าพลเอกเปรมมักเรียกแทนตัวเองต่อผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าว่าป๋าและเรียกผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าด้วยความเอ็นดูและเป็นกันเองว่าลูกจึงเป็นที่มาของคำว่าป๋าหรือป๋าเปรมและคนสนิทของท่านมักถูกเรียกว่าลูกป๋าและเรียกติดปากจนมาถึงปัจจุบันนี้ในปี2516พลเอกเปรมย้ายไปเป็นรองแม่ทัพภาคที่2ดูแลพื้นที่ภาคอีสานเมื่อปี2517ได้รับพระราชทานยศพลโทและดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ดูแลพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดในปี2520ได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกและดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในปี2521ได้ถูกเลื่อนเป็นผู้บัญชาการทหารบกจนเกษียณอายุราชการนอกจากยศพลเอกแล้วพลเอกเปรมยังถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ในปัจจุบันไม่ใช่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับยศพลเรือเอกของกองทัพเรือและพลอากาศเอกของกองทัพอากาศด้วยจากการพระราชทานโปรดเกล้าเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2529ในระหว่างที่พลเอกเปรมยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในปี2502ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พลเอกเปรมได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติและวุฒิสภาช่วงปี2511ถึงปี2516ในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรพลเอกเปรมเข้าร่วมรัฐประหารในประเทศไทย2ครั้งซึ่งนำโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่ในวันที่6ตุลาคมปี2519ยึดอำนาจรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชวันที่20ตุลาคมปี2520ยึดอำนาจจากรัฐบาลธานินทร์ไกรวิเชียรพลเอกเปรมรับตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องในรัฐบาลนั้นในช่วงปลายรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบคู่กับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในช่วงนั้นพลเอกเปรมได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายหลังจากพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์
ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี2523สภาผู้แทนราษฎรทำการหยั่งเสียงเพื่อหาตัวผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเลือกพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พลเอกเปรมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มีนาคม2523เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยและดำรงตำแหน่งนายกถึง3สมัยมีคณะรัฐมนตรีทั้งหมด5ชุดพลเอกเปรมตินสุรานนท์เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบต่อจากพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ซึ่งตลอดระยะเวลาของพลเอกเปรมในการบริหารประเทศได้มีผลงานสำคัญมากมายเช่นการปรับปรุงประมวลกฎหมายรัษฎากรและกฎหมายสรรพสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นธรรมแก่สังคมการสร้างงานตามโครงการสร้างงานในชนบทและจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อส่งเสริมบทบาททางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศการดำเนินการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยอย่างได้ผลโดยนำนโยบายการใช้การเมืองนำการทหารเป็นผลให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอ่อนกำลังลงและสลายตัวไปในที่สุดบุคลิกส่วนตัวของพลเอกเปรมเป็นคนพูดน้อยในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนน้อยมากจนถูกหนังสือพิมพ์ในขณะนั้นเรียกขานว่าเตมีใบและได้รับฉายาหนึ่งว่านักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากเหตุการณ์กบฏเมษาฮาวายและกบฏ9กันยาพลเอกเปรมชื่นชอบดูการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะกีฬามวยและฟุตบอลมักเปิดโอกาสให้นักกีฬาเข้าพบเพื่อคารวะและให้กำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศอยู่เสมอนอกจากนี้ยังชื่นชอบการร้องเพลงระยะหลังได้ฝึกหัดเล่นเปียโนและประพันธ์เพลงเป็นงานอดิเรกพลเอกเปรมมีผลงานเพลงบันทึกเสียงจำหน่ายบรรเลงดนตรีโดยกองดุริยางค์ทหารบกในวันที่23สิงหาคมปี2531หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีวันที่29สิงหาคมปี2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศยกย่องพลเอกเปรมไว้ในฐานะรัฐบุรุษวันที่4กันยายนปี2541มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกเปรมให้เป็นประธานองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่9หลังรัฐประหารปี2549นักวิชาการกล่าวหาพลเอกเปรมว่ามีความเกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทยปี2548ปี2549นำไปสู่รัฐประหารซึ่งในเวลาพลบค่ำวันที่19กันยายนช่วงเดียวกับที่กำลังทหารหน่วยรบพิเศษจากจังหวัดลพบุรีเคลื่อนกำลังเข้ากรุงเทพมหานครพลเอกเปรมเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้นายสุริยสัยกตศิลาผู้ประสานงานเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวว่าพลเอกเปรมเป็นผู้สั่งการรัฐประหารโดยนั่งบัญชาการอยู่ที่บ้านสีเสาเทเวศมีบทวิเคราะห์จากสำนักข่าวต่างประเทศระบุในเว็บไซต์นิตยสารฟอร์บว่าพลเอกเปรมเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองไทยพร้อมทั้งสนับสนุนให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำให้เกิดการรัฐประหารรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทางด้านฝ่ายรัฐบาลทหารบอกว่าพลเอกเปรมไม่เคยมีบทบาททางการเมืองในเวลาต่อมามีการอ้างว่าพลเอกเปรมอาจมีบทบาทสำคัญในการเชิญพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตลูกน้องมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยจนนักวิจารณ์บางคนกล่าวว่าสภาชุดนี้เต็มไปด้วยลูกป๋าวันที่22กรกฎาคมปี2550กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินับพันคนรวมตัวประท้วงหน้าบ้านของพลเอกเปรมเพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรีเพราะเชื่อว่ามีบทบาททางการเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าสลายการชุมนุมมีการยิงแก๊สพริกไทยพร้อมทำการล้อมรถบรรทุก6ล้อ
ที่ติดเครื่องขยายเสียงของแกนนำผู้ชุมนุมขว้างปาขวดพลาสติกและขวดแก้วใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดการปะทะกันชุลมุนวุ่นวายเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บหลายคนด้านแยกสี่เสาเทเวศกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติส่วนหนึ่งทุบทำลายซุ้มตำรวจจราจรและทุบรถส่องไฟและรถกระจายเสียงของตำรวจที่จอดไว้รวมทั้งปล่อยลมยางรถยนต์ในวันต่อมาพลเอกสนธิพลเอกสุรยุทธ์และคณะรัฐมนตรีไปเยี่ยมพลเอกเปรมเพื่อขอโทษในเหตุการณ์ครั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าพลเอกเปรมเป็นผู้เล่นสำคัญในการเมืองไทยในหลายทศวรรษก่อนรัฐบาลไทยรักไทยจะกำเนิดในปี2544ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกแทบทุกคนในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นอดีตผู้ช่วยของพลเอกเปรมแต่แน่นอนว่ายิ่งพลเอกเปรมเกษียณนานเท่าไหร่อิทธิพลของเขาในกองทัพก็ยิ่งอ่อนลงเท่านั้นเขามีอำนาจและอิทธิพลสูงสุดเมื่อรัฐประหารปี2549และยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกองทัพและพระราชวังวันที่13ตุลาคมปี2559พลเอกเปรมได้รับตำแหน่งสำคัญอีกครั้งนั่นก็คือตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จสวรรคตในวันที่2ธันวาคมปี2559ได้รับตำแหน่งประธานองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่10จนถึงปัจจุบันจึงนับว่าพลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรีถึง2รัชกาลล่าสุดวันที่26พฤษภาคมปี2562มีรายงานข่าวว่าพลเอกเปรมได้ถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อเวลา 9:09 นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวัยย่างเข้า99ปีนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยที่ท่านได้ทำคุณงามความดีมากมายให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานจนมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนี่คือเรื่องราวรัฐบุรุษ2แผ่นดินพลเอกเปรมตินสุรานนท์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ